ับได้เวลากลับมาบริหารปอดกับสกายฟันฟันเฟิร์มอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับจำได้ไหมครับว่าตอนที่เพื่อนอายุ2ขวบเนี่ยอยากเป็นอะไรกันครับสกายคงต้องคิดก่อนนะฮะสกายว่าคงจำกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันนานมาแล้วแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งครับในเรื่องนี้เนี่ยที่เราจะนำเสนอคือแบบเขาไม่มีฝันอะไรที่จะชัดเจนมากกว่าสิ่งนี้นะครับเพราะว่าน้องเขาอินมากครับอินเกินหน้าเกินตาเลยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเอาเลยครับขอเชิญทุกท่านพบกับพบกับเจ้าหญิงเจ้าโชคุนโอสุดโรแมนติกซุปเปอร์แฮปปี้เฟมิลี่บ้างจะสื่อสารเลยนะฮะเอาเป็นว่าน่ารักสุดๆไปเลยโอ้โหน้องครับน้องเก่งมากเลยนะครับโอ้โหเก่งขนาดนี้พี่เลือกน้องเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับน้องมาเรามาต่อกันเรื่องที่สองกันเลยดีกว่าครับพูดได้ว่าเป็นเรื่องที่ต่อจากคลิปแรกเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้องเขาเนี่ยร้องเพลงเก่งขนาดนี้เนี่ยเข้าตากรรมการสกายครับน้องเขาเนี่ยก็อาจจะได้เป็นซุปตาร์เหมือนรุ่นพี่คนนี้ก็ได้เลยนะครับ Yo, my name is Sophia Grace. เห็นหน้าก็คงเริ่มจะคุ้นแล้วใช่ไหมครับกับสาวน้อยโซเฟียเกรซผู้โด่งดังจากรายการทอล์คโชว์ระดับโลกเอเลนเธอเริ่มต้นจากการเป็นแฟนคลับตัวน้อยของมิกกี้บีนัสแต่ด้วยความคิดและความน่ารักทำให้ชีวิตพลิกผันรีดไปรีดมากลายเป็นซุปตาร์ซะเองเลยครับลีลาอย่างกับเลดี้กาก้าเลยแต่ว่าเสียดายครับตอนนี้เวลาของสกายหมดแล้วนะครับสกายคงต้องส่งเพื่อนๆไปหาปั้นกับปิงปิงก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยบ๊ายบายโอ้โหพอฮีโร่สกายปรากฏตัวขึ้นปุ๊บก็เรียกรอยยิ้มได้ปั๊บเลยนะครับใช่แล้วค่ะปั้นสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการครอบครัวข่าวเด็กวิกลี่ก็หมดลงแล้วช่วงนี้นะคะก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวจะป่วยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย